อัปเดตข่าววันที่9พฤษภาคมนะครับวันนี้มีข่าวในฝั่งของน้ำมันเนาะหลายๆข่าวเลยนะครับที่มีเอฟเฟกต์ต่อแต่ละประเทศนะครับรวมไปถึงคริปโตเคอเรนซีบิตคอยน์นะครับตัวราคาที่มีการดรอปลงมามีการดัมลงมาด้วยเหตุผลอะไรบ้างเดี๋ยวคลิปนี้เราไปดูกันครับสวัสดีครับผมก๊อฟลองทุนนะครับก่อนอื่นอยากจะขอเพื่อนกดไลค์กด Subscribe กับทางช่อง YouTube ลองทุนนิดนึงนะครับจะได้เป็นแรงใจให้กับทีมงานของเราและตอนนี้นะครับเรามีฟังก์ชันของ Supporter นะครับแล้วก็ลองทุน Exclusive นะครับเพื่อนๆที่อยากสนับสนุนเราแล้วก็อยากจะดูรายละเอียดความรู้เกี่ยวกับเทคนิคอลเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดในลิงก์ด้านล่างได้เลยครับและเรื่องแรกนะครับที่เราจะมาคุยกันก็คือทางฝั่งของตลาดภาพรวมนะครับฝั่งของ Bitcoin Cryptocurrency แล้วก็ตลาดภาพรวมอื่นๆนะครับว่าตอนนี้เป็นไงกันบ้างนะครับเพราะว่าวันนี้จบภาพวีคไปแล้วนะครับเมื่อตอน 7:00 นนะฮะในฝั่งของ Bitcoin เนี่ยก็จะจบภาพวีค 7:00 นไปแล้วตอนนี้ก็จะขึ้นเป็นวีคใหม่แล้วก็คือแท่งใหม่แล้วนะครับแต่ตอนนี้ตัว Bitcoin เนี่ยได้ทำการเบรกนะแนวที่เป็นแนวเทรนด์ไลน์ของเราเนี่ยนะครับลงมานะครับซึ่งภาพวีคเนี่ยลงมาอยู่แถวๆประมาณ 34,000 นิดๆนะครับแล้วก็ถ้าดูจากตัวสัญญาณการปรับตัวหรือว่าปรับฐานลงมาเนี่ยมันเหมือนจะมีการอ่อนแรงนิดๆในภาพวีคนะครับถ้าเกิดเพื่อนลองดูราคานะฮะราคามีการปรับตัวลงมาจริงๆนะครับแต่ลักษณะของ RSI เนี่ยมันยังไม่ได้มีการฉีกลงมาเนาะหลังจากนี้อาจจะต้องรอดูนะว่ามีการรีบาวด์เกิดขึ้นไหมนะครับมันมีสัญญาณที่จะรีบาวด์เกิดขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยภาพวีคถ้าเกิดคนที่เล่นภาพวีคแล้วมีการเบรกเทรนไลน์ลงมาก็อาจจะต้องลดพอร์ตหรือว่าคัดลอสออกไปนะครับบางส่วนนะครับเพราะว่าในลักษณะของภาพเดย์ก็ยังไม่มีสัญญาณอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับไอไซก็ฉีกลงมาละนะครับก็ไปดูในลักษณะของตลาดอื่นนิดนึงว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้านึกถึงบิตคอยน์บางคนก็จะนึกถึงทองคำนะว่าทองคำเป็นยังไงนะครับจะดูอีกตัวนึงด้วยกันว่าสภาพเป็นยังไงบ้างทองคำเนี่ยยังออกข้างไซด์เวย์อยู่นะครับแล้วภาพวีคของเขาเนี่ยจบไปตั้งแต่วันศุกร์ละนะครับเพราะว่าตลาดทองคำเนี่ยปิดเสาร์อาทิตย์นะครับก็มีการลงมาในช่วงโซนราคาตรงกลางเนาะระหว่าง MA 12กับ26นะครับของ CDC นะครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักนะครับสำหรับทองคำนะฮะคราวนี้เรามาเริ่มมาที่ข่าวแรกดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรที่จะพูดคุยกับเพื่อนบ้าง นะครับอันแรกเลยนะก็คือทางข่าวของซาอุดิอาระเบียนะครับเขาเพิ่งประกาศเมื่อคืนนะว่าเขาเนี่ยจะทำการขายน้ำมันให้กับทางฝั่งเอเชียเนี่ยที่มีการลดราคาลงนะครับหรือว่าคัดตัว profit ออกบางส่วนเพราะว่าท่ามกลางที่ตอนนี้ที่จีนโดนล็อกดาวน์อยู่อะไรเงี้ยเขาก็อยากจะซัพพอร์ตในฝั่งนี้ด้วยเนาะซึ่งตัวเปอร์เซ็นต์ที่เพื่อนเห็นเนาะฝั่งของ United States เนี่ยที่เขาขายไปนะครับขายให้กับทางอเมริกาเนี่ยไม่ได้มีการปรับราคาลงนะครับก็จะคัดให้กับทางฝั่งของเอเชียอย่างเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะของฝั่งของการซื้อขายน้ำมันนะครับในโซนเอเชียนะครับจากทางซาอุดีอาระเบียนะฮะก็ต้องรอดูกันนะว่าราคาน้ำมันในบ้านเราเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหลังจากนี้คราวนี้ในฝั่งของลาวก็มีข่าวเหมือนกันเรื่องน้ำมันเหมือนกันนะครับน้ำมันเนี่ยเขาบอกว่าลาวเนี่ยได้ทำการนำเข้าน้ำมันนะครับจากฝั่งของรัสเซียเหมือนกันนะครับที่เป็นราคาที่ดรอปลงมาถูกกว่าราคาตลาดนั่นเองนะครับก็เพิ่งเซ็นสัญญากันไปนะที่ผมอ่านเมื่อวานนะครับก็ทางนายกของเราเนี่ยเขาก็ได้มีการอนุมัตินะครับจากตัวการนำเข้าน้ำมันจากบริษัทนำเข้านะครับจริงๆนะไม่ใช่แบบนำเข้ากันแบบมั่วๆนะฮะก็มีการตกลงกันแล้วนะครับในฝั่งของเราเพื่อที่จะนำเข้าจากรัสเซียมานะครับก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าไม่ได้กลัวทางฝั่งของสหรัฐเลยนะฮะทางฝั่งของเราก็อันนี้ก็เป็นข่าวที่อยากจะมาพูดคุยกันในด้านน้ำมันนะครับก็มี2ข่าวนะครับวันนี้ก็โอเคถัดไปเราดูในฝั่งของคริปโตเคอเรนซีกันดีกว่าว่ามีของฝั่งลูน่าเนาะลูน่าที่มีการดรอปของราคามาประมาณ 20% เลยนะครับเขาก็บอกว่ามีวาเนี่ยออกมาดัมราคาหรือเปล่าสำหรับตัว Terra UST นะครับที่เป็น stable coin มีการเซลออฟออกมามีความเสี่ยงเกิดขึ้นไหมนะครับเราไปดูเหตุผลกันนิดนึงว่าเป็นยังไงบ้างฝั่งของลูน่าเนี่ยตัว UST daily price เนี่ยมันมีการหลุดเพกเนาะเขาเรียกว่าหลุดเพกก็คือมีการดรอปลงมาจากตัว1ดอลลาร์เท่ากับ1 USDT นะครับแต่ตอนนี้1ดอลลาร์เท่ากับ 0.9994 นะครับ UST นะครับอันนี้มันหมายความว่ามันเหมือนหลุดเพกหลุดการแบบเชื่อมโยงกันของตัวดอลลาร์นะครับก็เป็น1เหตุผลนะที่ท
ทำให้ตัว Luna เนี่ยโดนเทขายออกมาด้วยเพราะว่าตอนแรกคนที่ใช้ USDT เนี่ย UST เนี่ยเข้าใจว่ามันจะทำเหมือน stable กับตัวดอลลาร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็มีกลไกของ Luna เนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตอยู่นะครับแต่ตอนนี้พอมันหลุดเพกปุ๊บคนก็เหมือนไม่ค่อยมั่นใจก็มีการเทขายออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นชาร์ตเนาะเป็น daily change in total UST supply นะครับก็มีการเทขายออกมานะครับคราวนี้ถ้าดูในกราฟตัวราคาของ Luna เนี่ยในภาพ week นะเพราะว่าวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับก็เพิ่งปิดนะครับปิดตัว week ไปเนาะเมื่อช่วง 7:00 นะครับถ้าซูมดูนะตอนนี้ Luna เหมือนยืนอยู่ในกรอบนะครับที่เป็นเทรนด์ไลน์ที่เป็นเทรนด์ไลน์บีบออกมาเนี่ยมันมี2เวย์ให้เลือกนะครับถ้าลองเพื่อนๆลองซูมดูนะ2เวย์ให้เลือกคือเวย์ที่จะรีเจ็คขึ้นไปต่อนะครับกับเวย์ที่มีการดรอปลงมาของราคานะครับอาจจะต้องรอดูนะว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเปิดกราฟ Luna ในตัว Trading View ดูนิดนึงแล้วกันนะครับอยากจะดูนิดนึงว่าในภาพ Day เนี่ยมันรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมันดูมีแรงมั้ยนะครับอันนี้คือภาพ Week นะที่เขาเปิดให้ดูเมื่อกี้นะครับอันเดียวกันก็คือเขาตีจากตัวด้านบนนะตัวกรอบตรงนี้เดี๋ยวผมดึงตรงนี้ขึ้นมาให้ปึ๊บนะครับกรอบด้านบนนะแล้วก็ตัวกรอบด้านล่างนะครับที่มันวิ่งอยู่ในกรอบนี้เห็นมั้ยคล้ายๆกันประมาณนี้นะครับคราวนี้ในภาพ Day เนี่ย Luna USDT เนี่ยลงมาเจอเขาเรียกว่าตัวเทรนด์ไลน์เมื่อกี้ที่เราตีใช่มั้ยแต่คราวนี้ RSI ดูเหมือนไม่ค่อยมีแรงเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสในการที่จะดรอปลงต่อค่อนข้างเยอะนะครับจะดูว่ามันมีการดีดตัวของราคากลับขึ้นมาไหมนะครับในภาพ4ชั่วโมงนะครับ4ชั่วโมงก็เหมือนเดี๋ยวขอขยายตรงนี้ขึ้นมาหนึ่งยังไม่ดูเหมือนยังไม่มีอะไรนะครับไม่เป็นไรก็รอดูแล้วกันว่าลูน่าจะเป็นยังไงนะครับคราวนี้มีข่าวในฝั่งของCoinTelegraphอีกหนึ่งข่าวก็คือทางBitcoin price target เนี่ยเขาบอกมันน่าจะดรอปลงไปประมาณ 2,900 นะเทรดเดอร์ออกมาเตือนนะครับ after Terra มีการดรอปลงมาแล้วก็มีการเขาเรียกว่า FUD attack ก็คือเหมือนการฝัดของราคานะครับมีการแบบมั่วของราคาเกิดขึ้นเนาะอาจจะมีอารมณ์นั้นนะครับให้เพื่อนๆระวังกันด้วยเขาบอกว่า BC เนี่ยถ้าดูจากตัวคริปโต liquidation chart เนี่ยนะครับมันมีการ liquidationเกิดขึ้นนะในฝั่งลองนะครับแล้วก็ในฝั่งช็อตด้วยนะครับนิดหน่อยนะฮะฝั่งช็อตเนี่ยมันไม่ได้มีเกิดขึ้นเยอะเพราะว่าตอนนี้ตลาดเป็นดาวเทรนด์นะครับมันเป็นการปรับตัวขาลงอยู่นะฮะคราวนี้เหมือนเขามีกราฟให้ดูนะแป๊บนึงนะฮะอ๋อไม่มีละนะครับอันนี้เขาบอกว่าตัวแคนเดลตัว1 week เนี่ยที่เราเปิดกันดูเนี่ยมีการเบรกลงมานะครับอันนี้เปิดจากตัว Bitstamp นะครับราคาก็ใกล้ๆกันหมดนะครับก็ต้องรอดูแล้วว่าเป็นยังไงนะครับว่าจะยืนแถวๆประมาณ 30,000 อะไรเงี้ยอยู่หรือเปล่าสำหรับ BTC อีกข่าวนึงนะครับก็คือ for the crypto industry นะครับ support sanction and is an opportunity to rebound นะครับก็เขาบอกว่าทาง regulation หรือว่าตัว cryptocurrency เนี่ยมีการ support ในเรื่อง sanction มากขึ้นนะอยากจะให้เพื่อนดูชาร์ตในฝั่งของ DeFi กับ CeFi นิดนึงว่ามีคันเหมือนกันหรือว่าแตกต่างกันยังไงนะครับ DeFi เนี่ยก็คือ Decentralized Finance นะครับ CeFi คือ Centralized Finance นะครับ Centralized Finance เนี่ยก็จะเป็นระบบซิสเต็มที่เราใช้กันอยู่แบบเดิมๆนี่ก็คือแบบเหมือนแคชพวกเงินสดที่ต้องผ่านแบงก์มีตัวกลางอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะของ Cryptocurrency CeFi ได้ด้วยเนาะอย่างเช่นพวก Binance หรือว่าพวก Exchange ที่เราต้องผ่านตัวกลางของเขานะครับแต่ DeFi เนี่ยก็คือไลท์ตัวกลางเลยไม่มีตัวกลางที่ต้องไปผ่านนะครับคราวนี้ถ้าพูดถึงหัวข้อแรกคือ cryptocurrency trading ก็คือสามารถเทรดได้เหมือนกันนะครับderivative trading ก็เทรดได้เหมือนกันทั้ง2 exchange ทั้ง2รูปแบบนะครับ borrow แล้วก็ lending เนี่ยคือสามารถยืมเงินกู้เงินได้นะครับทั้ง2แบบนะครับอันนี้ fiat to crypto อันนี้คือลักษณะของ CeFi เนี่ยหรือว่า centralized finance เนี่ยเขาจะมีการผ่านของ fiat อย่างเช่น bitcoin อย่างเช่นFTX อะไรเงี้ยก็จะผ่านเป็นดอลลาร์บิตคอยน์ก็ผ่านเป็นไทยบาทอย่างเงี้ยแต่ฝั่ง DeFi เนี่ยก็จะผ่านเป็น Stablecoin อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้น Fiat ก็จะไม่มีnon custodial นะครับก็คือแบบคนที่ตรวจสอบนะครับไม่มีคนตรวจสอบนะครับก็ทางของฝั่ง DeFi เนี่ยไม่มีเนาะ DeFi ก็จะมีคนที่ตรวจสอบคอยดูคอยเช็คกิ้งอะไรเงี้ยผ่านคนพวกนี้ด้วย cross chain solution นะครับตรงฝั่ง DeFi ไม่มีนะครับแต่ฝั่ง DeFi สามารถ cross กันได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ผ่านกันได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันผ่านตัวกลางแค่คนเดียวนั่นเองนะครับ transparency of transaction นะครับตรงนี้ก็จะมีเรื่อง
การปิดบังทรานเซชันได้นะถ้าเป็นฝั่งของ DeFi นะครับแต่ฝั่ง CeFi เขาไม่ได้เพราะว่ามีคนตรวจสอบอยู่นะฮะmandatory know your customer require เราจะรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรนะครับทางฝั่งของ DeFi เนี่ยก็จะอาจจะเข้าถึงดีเทลหรือว่า data ตรงเนี้ยไม่เยอะมากนะครับแต่ฝั่ง DeFi ก็จะเข้าได้เยอะนะครับจะรู้ว่าตอนนี้คนต้องการเรื่องนี้ตอนนี้คนต้องการเรื่องนี้เพราะมีการ record ผ่านตัวกลางอยู่ตลอดนะครับ support โดย stablecoin นะครับDeFi เนี่ยมีการ support อยู่ละ CeFi ก็มีนะครับpayment เรื่องการจ่ายเงินก็สามารถจ่ายได้ทั้ง2รูปแบบเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องข้อมูลนะ DeFi CeFi นะครับที่เอามาฝากเพื่อนๆแล้วก็อยากจะให้เพื่อนๆดูนะว่าหลังจากเนี้ยมันจะมีการซัพพอร์ตเกิดขึ้นหรือว่ามีการแซงชั่นเกิดขึ้นโอกาสตรงเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับสำหรับตลาดคริปโตเคอเรนซีกันก็หวังว่าคราวเนี้ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆครับ